มไหนลำดับแรกครับเรามาย้อนดูเรื่องราวของแมตช์ซึ่งจะเป็นสนามแข่งขันยูทูร์ลิกแชมเปี้ยนชิพ2021ขอขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณท่านสื่อมวลชนขอบคุณท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าสูงขึ้นเมื่อที่โควิดมาพอดีก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆเลยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจให้ดีเพราะเราไม่ได้มาแข่งขันแข่งเดียวนะสายตรงนายอำเภอเลยนายอำเภอท่านสายตรงไปที่โคราชทุกที่สำคัญครับเป็นเจ้าบุรีบุรีรายการนี้เป็นรายการที่น่าชื่นชมที่เพราะว่าเสร็จภารกิจแล้วครับเขาก็เป็นรายการแรกที่การตลาดประเทศไทยที่คอยแนะนำคอยไกด์ว่าเราต้องการการขออย่างถูกต้องเป็นไงต้องบอกว่าปีนี้เข้าใจปมชูแล้วก็คนที่จัดทัวร์นาเมนต์ทุกๆคนนะครับขอชื่นชมนะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันมีเมื่อไหร่เราก็เล่นตามทัวร์นาเมนต์แต่สำคัญที่สุดที่มันถึงกันสำหรับพวกกองผู้หลังโดยเฉพาะจากสิ่งที่ผ่านมาเรามีโควิดระลอกสองระลอกใหม่เข้ามาก็หลังจากแมตช์ทั้งหมดรายการที่เป็นรายการที่มีวอลเลย์ที่เข้าใจดีแต่ด้วยที่นักกีฬาต่างชาติก็ไม่ได้มาด้วยสปอนเซอร์นะครับนักกีฬาสื่อมวลชนและที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านโควิด19ทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะฮะซึ่งนักกอล์ฟที่มาครับก็เรียบร้อยนะครับแน่นอนฮะว่าการแข่งขันรายการนี้นักกีฬาทุกคนนะครับจะต้องมีการตรวจโควิด19ทุกคนแล้วก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริงก็ขอบคุณผมรู้ว่าโฟมทีมทำงานมากๆก็ไรตอนนี้ก็กลับดีครับคุณครับรู้สึกเหนื่อยปีนี้สปอนเซอร์เราไม่มีเลยนะสังเกตไหมสปอนเซอร์เล็กๆ200,000 300,000 500,000ไม่มีเลยปีนี้ลงแทบล้มละลายก็เราพูดไปแล้วต้องการสนับสนุนก็ต้องสนับสนุนนะฮะก็เหนื่อยหน่อยเพราะแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆจนมาทางรัฐบาลเริ่มปล่อยแล้วก็เริ่มจัดได้แต่ก็ให้ไปหาผู้ว่าพอดีท่านนายอำเภอเขาช่วยบอกอ๋อผู้ว่าผมสายตรงได้เรายื่นให้ผู้ว่าให้กับในอำเภอให้ผู้ว่าคุยผู้ว่าโอเคเขาอยากให้มีกิจกรรมที่เนี่ยบ่อยๆเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเราได้จัดเดือนมกราธันวาอะไรมันก็ดีเพราะอากาศมันดีมันเย็นคนก็ได้เยอะก็เลยมาเข้าร้อนก็ยังดีกันยังสะพัดได้นะฮะก็อยากจะให้เด็กมีแมตช์แข่งเพื่อจะไปเตรียมตัวไปเล่นที่เอเชียนทัวร์ญี่ปุ่นเพราะปีนี้สปอนเซอร์ไม่มีก็อยากจะให้มีสปอนเซอร์ปีหน้าได้อยู่กันต่อไงนะถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์ตัวนี้แล้วก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะเราต้องหาเงินมาซัพพอร์ตแมตช์ครับก็จะเป็นหน้าเก่าหมดเว้น2คนมีแจ๊สกับอาร์มที่ไม่ได้มาแล้วก็มีผู้หญิงเราก็เชิญน้องจีนแล้วก็สายป่านแล้วก็เด็กใหม่2คนแต่วันโปรแอมมีน้องโมน้องเมย์มาเล่นด้วยเพราะต้องเตรียมตัวไปอเมริกาแล้วก็มาเล่นให้